สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูโจโจ้ทอล์ค Channel นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับที่ผมจะมาแนะนำว่าเวลาเราโพสต์งานใน Google Classroom เนี่ยเราจะโพสต์อย่างไรครับที่โพสต์ทีเดียวแล้วเข้าถึงทุกห้องเลยครับโพสต์ทีเดียวเข้าถึงทุกห้องหรือจะ assign งานนักเรียนนะครับสั่งงานนักเรียนครั้งเดียวครับไปถึงทุกห้องรวมถึงสร้าง topic นะครับหรือหัวข้อนะครับครั้งเดียวด้วยการโพสต์ครั้งเดียวทำอย่างไรบ้างไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอนะครับเราอยู่ในหน้า Google Classroom นะครับของนักเรียนนะครับในห้องหนึ่งนะสำหรับปีการศึกษานี้เนี่ยครูโจโจ้สอนทั้งหมดเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะสอนทั้งหมด8ห้องนะครับทีนี้เราจะทำอย่างไรในการที่เราจะสั่งงานทั้ง8ห้องหรือว่าเฉพาะบางห้องนะครับที่เราสอนหรือเป็นกระบวนวิชาที่เราสอนต่างๆเนี่ยสั่งงานทีเดียวทำยังไงนะครับนะเมื่อเราอยู่ที่สมมติว่าอันนี้เป็นห้องใดห้องหนึ่งก็ได้นะครับนักเรียนทุกคุณครูนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับสมมติว่าเราจะโพสต์ทักทายนักเรียนนะครับเราจะโพสต์ทักทายนักเรียนสมมติตรงนี้นะครับคุณครูจะเห็นนะฮะตรงนี้ครับ for อันนี้เป็นห้องภาษาอังกฤษสื่อสารม.5 ทับ 13นะครับเราคลิกตรงนี้ฮะเราคลิกตรงนี้เพื่อเราจะบอกห้องไหนบ้างถ้าเราจะบอกภาษาอังกฤษสื่อสารอีกห้องนึงก็คลิกตรงนี้นะครับหรือนะครับถ้าจะบอกทุกห้องคลิกตรงนี้หมดเลยนะครับวิชาที่เราสอนนะครับเอาวิชาที่เราสอนประถมวัยนี่ไม่เกี่ยวนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คลิกตรงไหนก็ได้8ห้องครับ8 classes ถ้าคุณครูโพสต์นะครับคำว่าสวัสดีครับนักเรียนใครที่เข้าห้องแล้วนะครับขอให้คอมเมนต์ทักทายด้วยเนี่ยจะไปปรากฏทุก classroom เลยนะทุกโพสต์เลยนะครับอันนี้แบบที่1แบบที่2สำหรับการสั่งงานนะครับอันนี้คุณไม่โพสต์นะครับอันนี้จะโพสต์จริงๆแล้วนะฮะเพราะว่าในห้องนี้มีนักเรียนจริงๆนะครับถ้าเกิดโพสต์เล่นเดี๋ยวนักเรียนจะด่าเอานะครับนะฮะพอดีว่าครูโจโจ้เนี่ยนะครับจะสร้างแนบคลิปวิดีโอในการใช้งาน Google Classroom นะครับโดยเฉพาะการส่งงานซึ่งเป็นคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณครูโจโจ้ได้ทำไว้นะครับเพราะเชื่อว่านักเรียนส่วนมากใช้มือถือในการทำงานนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะแนบตรงนี้ให้ไปดูนะครับทำอย่างไรนะครับสร้างอันนี้ไม่ได้เป็นแบบฝึกหัดหรือไม่ได้เป็นควิสแล้วครับเป็นแค่สื่อเฉยๆนะครับเป็นแค่สื่อประกอบความรู้นะเป็นใบความรู้เป็นสื่อประกอบความรู้ต่างๆเราใช้ material นะครับคลิกตรงนี้ฮะ title ก็บอกว่าแนะนำวิธีการส่งงานเอกสารนะครับนะฮะอันนี้ไม่อธิบายเพิ่มแล้วครับเราก็พอดีมีเพิ่มคลิปไว้นะครับ YouTubeคลิกขวา paste search นะครับอันนี้คือคลิปที่คุณโจโจ้ทำไว้นะครับเพิ่มนะฮะจากนั้นครับอยู่ทางขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสำหรับ all student เนี่ยก็คือจะเลือกว่าจะให้นักเรียนคนไหนเห็นนะครับแต่ว่าก็ all student นั่นแหละครับเราให้ทุกคนดูนะครับก็ไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับคุณโจโจ้ไม่คลิกเข้าไปนะครับเพราะจะมีชื่อนักเรียนอยู่นะครับตรงนี้นะครับคือห้องที่เราจะส่งไปนะครับมีห้องอะไรบ้างนะครับจะส่งให้ทุกห้องเลยครับนะจะส่งให้ทุกห้องเลยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับส่งให้ทุกห้องเลยนะครับที่สอนนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับ8ห้องทีนี้เราจะสร้างท็อปิกนะครับสร้างท็อปิกใหม่แนะนำว่าควรสร้างตั้งแต่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปสร้างทีหลังเนี่ยเราจะต้องไปสร้างทีละห้องถ้าสร้างตรงนี้เลยนะฮะทุกห้องจะขึ้นท็อปิกใหม่หรือหัวข้อใหม่เนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็สร้างท็อปิกใหม่นะครับเช่นเป็น how to use Google Classroom นะครับโอเคเท่านี้ส่วนตรงโพสต์นี่นะครับตรงนี้นะครับลูกศรมีแล้วบางโพสต์ทันทีครับหรือว่าจะเซฟเป็นเซฟไว้ก่อนแล้วค่อยมาโพสต์ทีหลังหรือว่าจะยกเลิกนะฮะไม่เอาละนะครับหรืออันเท่ามีค่าเท่ากับกากบาทตรงนี้นะครับหรือกดตรงนี้เลยครับเพื่อโพสต์นะครับเพื่อโพสต์นะครับโพสต์เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
นะใช้เวลาหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยขึ้นมาเป็นท็อปิกใหม่ครับ how to use Google Classroom แนะนำนะฮะอย่างไรนะครับลองไปดูห้องอื่นครับเช็คความชัวนะครับเช็คความชัวเอาห้องไหนก็ได้นี่ม.5/7ม.5/5คนละวิชานะครับคนละวิชานะฮะเห็นไหมฮะ how to use Google Classroom ขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับครูโจโจ้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับถ้าเกิดว่าคุณครูลืมจริงๆนะครับโพสต์ไปแล้วปรากฏว่าลืมส่งไปหลายๆห้องนะครับไม่เป็นไรครับคุณครูครับเราแก้ไขได้นะครับเมื่อโพสต์มาแล้วอย่างตรงนี้นะครับการแยกโครมโดยแบ่งตามแม่เค้าเพื่อง่ายต่อการใช้งานเนี่ยนะครับครูโพสต์ไปละห้อง 5/13 ทีนี้ลืมครับลืมโพสต์ไปห้องอื่นนะทำยังไงแก้ได้ครับไปที่ create ครับเลือกที่ตรงนี้เลยครับ reuse post นะ reuse post นะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเราจะ reuse นะครับอันนี้มันค้างไว้นะจริงๆ จะเข้ามาหน้านี้นะครับคุณครูแล้วมันจะมาเข้ามาในนี้ครูโจบอกนิดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยมันโหลดนานมากนะครับเราสามารถออกแล้วเข้าไปที่ reuse post เมื่อกี้ใหม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเข้ามาใหม่มันจะไม่ค่อยมาแบบปึ๊กแบบปั๊บๆแบบนี้เร็วๆไม่เข้าเท่าไหร่นะครับเอาล่ะต่อเลยนะครับเมื่อกี้เราจะใช้ reuse post ของ 5/13 นะครับการแยกโครมจะสังเกตว่าห้องอื่นนะครับมันจะช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยนะครับอย่างนี้เข้ามาไม่เจอนะครับไม่เจอลืมโพสครับเราโพสได้ห้องเดียวที่ห้อง 5/13 การแยกโครมตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้ครับสีฟ้าปรากฏปุ๊บกด reuse สังเกตที่ดีนะครับ create new copies of all attachments อันนี้ก็คลิกถูกไว้ก่อนนะครับมีประโยชน์นะครับคลิกไว้เถอะนะครับก็ reuse ครับรอระบบแป๊บหนึ่งเมื่อ reuse ปุ๊บจะขึ้นมาหน้านี้ฮะขึ้นมาหน้าเหมือนที่เมื่อก่อนหน้านี้เลยฉะนั้นก็เลือกห้องอื่นได้เลยครับ5/13ไปแล้วนะครับเราก็ไปห้อง 5/7 5/12 5/10 5/6 5/5 6/11 6/13 นะครับห้องที่เราสอนเหมือนเดิมนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับถึงเวลาก็โพสต์นะครับอันนี้เสริมนิดนึงครับถ้าเกิดว่าโพสต์ถ้าเราเลือกแค่ห้องเดียวเนี่ยเราจะสามารถเลือกคำว่า schedule ได้ schedule นี่ก็คือการที่กำหนดว่าเราจะให้โพสต์กี่โมงโพสต์เวลาไหนวันไหนนะครับเพื่อเป็นการโพสต์อัตโนมัตินะมันง่ายสำหรับการที่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วให้ระบบมันจัดการให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโพสต์หลายๆห้องเนี่ยตัว schedule ตัวนี้จะไม่สามารถทำได้นะครับนั้นจะพูดเสริมให้เฉยๆนะครับถ้าห้องเดียวเนี่ยตัวนี้จะทำได้นะครับถ้าหลายห้องจะทำไม่ได้ก็โพสต์เลยครับนี่แล้วก็โพสต์ไปเลยนะฮะรอแป๊บนึงครับโอเคเรียบร้อยห้อง5/13ซ้ำนะฮะ reuse ไปซ้ำแล้วก็ลบออกสักอันนึงให้เขานะครับจริงๆเรามันก็จะซ้ำไปนะฮะเราก็ลบไปอันนึงให้เขาในห้อง5/13จะซ้ำลบออกนะครับแล้วไปดูห้องอื่นครับห้องอื่นเป็นยังไงบ้างขึ้นไหมนะครับ5/10classwork นะครับขึ้นมาเหมือนกันครับเรียบร้อยครับจากตอนแรกที่ไม่ขึ้นครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับทุกห้องนะครับก็จะขึ้นนะครับทีเดียวโพสต์ทีเดียวนะก่อนที่จะกดโพสต์นะครับให้คุณครูตั้งค่าก่อนนะครับนะครับโดยเฉพาะการสร้างท็อปิกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างท็อปิกเนี่ยเราจะเสียเวลามากๆในการสร้างท็อปิกทีหลังนะครับในการจัดหมวดหมู่ว่าจะอยู่ในหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3อย่างเงี้ยนะฮะควรจะทำก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียเวลาโพสเข้าห้องโพสเข้าห้องนี้ห้องนี้โพสแล้วระบบ Google Classroom เนี่ยผมบอกไว้นิดนึงว่าผมก็รู้สึกเหมือนกันนะบางทีมันก็ช้าไม่ได้ดั่งใจเรานะครับไม่ได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะมันอาจจะต้องดีเลย์นิดนึงนะโหลดนิดนึงนะครับแล้วถ้ามันกว่าจะไปเสร็จนะบางท่านเนี่ยครูบางท่านเนี่ยสอนหลายห้องสอนเยอะกว่านี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเสียเวลามากๆฉะนั้นวิธีนี้นะครับสั่งครั้งเดียวไปทุกห้องเราก็เลือกเอาครับว่าเราจะให้ไปห้องไหนบ้างอยู่ที่เราจะเป็นคนกำหนดแต่รับรองครับว่าวิธีนี้รวดเร็วทีเดียวจบโพสต์เดียวเท่านั้นจบถึงทุกห้องรวมถึงหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะตั้งด้วยเช่นกันนะครับคลิปวิดีโอนี้สั้นๆครับก็
ขอบพระคุณครับที่มีคำถามถามมานะครับก็เลยมีไอเดียที่จะทำคลิปนี้นะครับเพื่อนำเสนอครูนะช่วยแก้ปัญหานะครับถ้ามีเรื่องอะไรนะครับที่จะแนะนำนะครับก็สามารถบอกได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับแล้วคุณโจโจ้ก็จะทำคลิปนำเสนอนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณโจโจ้แล้วก็ติดตามดูคลิปต่อๆไปนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ